สำหรับความดันตกค่อมในแบบจำลองเนื้อเดียวนะครับอย่างเมื่อกี้ที่เราบอกว่าในส่วนของ loss ที่เกิดจากความหนืดนั้นนะครับเราจะสามารถแยกออกได้เป็น2ส่วนนะครับก็คือจากความหนืด major loss แล้วก็จากข้อต่อข้องอนะครับซึ่งก็คือ minor loss นั่นเองครับซึ่งลักษณะการคำนวณความหนืดนะครับก็จะเป็นใช้สมการเหล่านี้นะครับในการคำนวณจะมี 6.31 นะครับ 6.32 แล้วก็ 6.33 ตามนี้นะครับส่วนจากข้อต่อข้องอเนี่ยหรือ minor loss เนี่ยแล้วก็จะแบ่งได้เป็น3แบบก็คือการขยายตัวแบบกระทันหันนะครับก็จะใช้แบบนี้นะครับซึ่งเนี่ยครับสมการก็จะเป็นแบบนี้นะครับส่วนที่2ก็คือการลดขนาดนะครับแบบกระทันหันก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่นะครับก็จะเป็นโพสต์นี้แล้วก็ข้องอแบบ90องศานะครับก็จะเป็นค่านี้นะครับซึ่งรายละเอียดของสมการสามารถดูได้จากหนังสือได้เลยนะครับ